ต้องชาไทยลายชาไทยชาไทยกับเชมพูเป็ดสับโอเคเขาบอกกินแล้วผีไม่ติดคือเคยมีคนกินแล้วผีทานนะแม่บัตรมาดูดีกว่าเออดูเขาไปก่อนอุ้ยโทษค่ะคือน้ำอะไรอ่ะครับไหนๆก็มาแล้วลองให้มันทั้งหมดกินแล้วผีไม่สิงนะจ๊ะมาโยเอาไหมไม่เอาโยไหมไม่เอาไม่เอาไอ้เป้กินแล้วผีไม่สิงเอ้ยมีคนแคะด้วยไอ้ตีมคนแคะ29ชาไทยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนมองก็นิ่งๆโอเครสชาไทยครับนี่ไม่โดนผีหลอกแล้วอ่ะสตรอเบอรี่ชาไทยไหนลองกัดเลยหนูกินนมชมพูอะไรตามใจแข่งโป๊ะของดีโอไลน์เลยครับต้องไปกินขนมต้องไปกินช็อกโกแลตไลสิงโอ้เหมือนกันเหมือนของชาไทยเนี่ยมีอะไรอันนี้เป็นชาน้ำผึ้งมะนาวนะคะไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยน้ำผึ้งมะนาวเขามีเม็ดด้วยอ่ะขายพวกนี้ด้วยหรอผีน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเรากัดโอ้อันนี้นี่ไปถือถ่ายให้แม่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพของเรานะครับในอำเภอศรีเทพเรานะครับได้รับมรดกโลก3ที่3แห่งนะครับผมที่แรกครับที่แบบฟิลิปปินส์นะครับตรงนั้นได้อยู่อีก2กิโลนะครับต้องนำรถส่วนตัวไปอีก2กิโลเนาะตรงนั้นเขาเรียกว่าเขาขันนกที่3นะครับเขาสมอรัตน์นะครับตั้งอยู่ตำบลโคสะอาดครับอำเภอศรีเทพเช่นเดียวกันครับ20กิโลครับเขาสมอรัตน์จากที่อุทยานเรานะครับผมด้านขวามือที่เรากำลังจะผ่านนะครับสระน้ำโบราณนะครับหรือว่าสระน้ำปางนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจอดรถให้นักท่องเที่ยวลงตรงปาง2จุดต่อไปนะครับขอเสียงหน้าดังถ่ายรูปไหมมานะครับแล้วก็ทรงโพนันทิโนนทินะครับก็บ่งบอกถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อพระมาติเดินวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก่อนนั้นเขาสร้างได้ไงเนาะแม่ไก่ดูดิเอาหินมาเรียงแกะสลักอีกสูงมากมาพี่เดินถามต้องกิน
ู่ดีเมื่อ900ปีที่แล้วเขาก่อได้ยังไงนักเตี้ยตาดูสิเพราะว่าเขาระวังร่วงเฮ้ยมีน้ำมีไหมมีน้ำด้วยเป็นน้ำเป็นแผลจะเป็นบ่อเมื่อก่อนเขาจะขุดบ่อเวลาฝนตกน้ำก็อยู่บ่อไปเพื่อไม่ให้เป็นภาระอ๋อแต่อันนี้ไม่ลึกอันเมื่อกี้เป็นแบบบ่อลึก